ถ้าเป็นไอ้พันหกร้อยสามสิบสี่สิบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเล่นสุ่มสี่สุ่มห้าได้เพราะว่ามันอาจจะมีแค่บางตัวที่ขึ้นนะครับอาจจะมีแค่บางตัวที่ขึ้นและบางตัวเล่นผิดมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเกณฑ์ในการเล่นที่ว่ามันจะไปพันหกร้อยสามสิบสี่สิบมีไหมมันมีอันที่ยากกว่าอีกนะตัวเซตระดับ15นาทีเนี่ยมันก่อตัวแบบนี้นะครับวิธีการที่เราจะดูได้ก็คือดูได้แค่ว่าพอเกิน1615ให้หวังไปเลย1620ถึง22ไอ้เกิน1620ถึง22จะบอกว่าไป1640อ่ะดันบอกไม่ได้ไงตรงเนี้ยที่ทำให้มันเล่นต่อไม่ได้ถ้ามันเกิน1615เราอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่16 17นะมันเป็น20 22มากกว่าแต่มันจะเป็น16 17ก็ได้ก็คือโอ้โหโดนกับดักอย่างนั้นคือแสบเลยนะแต่ทีนี้พอบอกว่าเกิน1620จะไป1630 40ได้มั้ยคำตอบคือผมฟันธงอย่างนั้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าค่าของมันเนี่ยทางแพทเทิร์นไม่มีตัวรองรับมันหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิน1615เราจะเสี่ยงหรือว่ารอ1620ถึง22ขายแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า1623นะจะ1630มันทำไม่ได้มันก็มีแต่ขายตรง1620ถึง22แล้วเลิกซะเลยตรงนั้นเออค่ะคือมันไม่สามารถจะต่อขึ้นไปได้เนื่องจากมันพร้อมจะเช่นนะ1622 23และ24 25แล้วล่วงอย่างเงี้ยเกิดเราไปซื้อเกิน1620แล้วบอกว่าจะไป1630มันถึง25แล้วล่วงอ่ะนะฮะมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะกล่าวหมายความว่าการเกิน1615ก็ล้วนแต่ยากที่จะเทรดอยู่ดีในภาคปฏิบัตินะครับนะมันอาจจะพูดง่ายแต่ไฮไลท์เลยค่ะไฮไลท์เลยไหมคะที่พี่กิติบอกให้เตือนไว้ตรงนี้เลยหรือเปล่าจบเลยใช่ไหมหรือว่าเวลาหมดแล้วฮะยังค่ะยังค่ะยังมีเวลาอีก5นาทีได้อยู่ไฮไลท์ก็คืออีตอนเนี่ยเมื่อกี้ไฮไลท์ก็คืออีตอนที่ว่าใช่ไฮไลท์ก็คืออีตอนที่ว่าอีตอนวิ่งไปเยอะๆเนี่ยพอบาร์3เนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็แล้วไปแต่ถ้าบวกต่อเนี่ยมักจะพักหรือว่าลงแรง3ข้อนะครับเป็นไฮไลท์ว่าเซตอินเด็กซ์ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยจะพึ่งอีตอนต่อขึ้นไปเนี่ยสมมติว่าพึ่งต่อจริงๆนะแล้วไม่พึ่งตัวอื่นจนไม่ต่อแล้วนะมันก็จบอ่ะดิมันก็จบนะมันจบวันจันทร์เลยนะมันจบวันจันทร์เลยเท่าไหร่เท่านั้นเลยทีนี้ไอ้ที่บอกว่าอีตอนเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อแล้วกลุ่มอื่นถ้าไม่มาช่วยเนี่ยมันจบวันจันทร์เลยในสายตาผมนะมันง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ทีนี้ถ้าอีตอนเนี่ยวิ่งขึ้นต่อนะแล้วปรากฏว่าบ่ายแผ่วหรืออีกวันตกแต่ว่า energy วิ่งขึ้นต่อเนี่ยมันถึงจะต่อได้1620 1630 40นะครับแต่ถ้ามันไม่ต่อมันก็จบเลยไงทีนี้ที่ผมกล่าวเนี่ยก็คือว่าไฮไลท์ก็คือว่าอีตอนเนี่ยมีคนถามมาเยอะอีตอนจะไปถึงไหนคำตอบก็คือไปได้ถึงวันจันทร์เท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ถึงสุกนะคะไม่มีความสุกเลยเพราะว่าไม่ถึงวันสุกไม่ใช่ไม่ถึงสุกค่ะอย่างน้อยมันต้องลงมาก่อนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะเพียงแต่ว่าคาดการณ์เนี่ยเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วทีนี้ใครกล้าเล่นตั้งแต่ตอนที่มันไซด์เวย์อยู่ก็ยอมรับว่าเก่งแล้วก็มาขายวันนี้ไม่ก็วันจันทร์ดีกว่ามั้ยนะครับชิงกระทำไม่ต้องไปรอสัญญาณเนกาทีฟอย่างเงี้ยทีนี้ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเอากลับมากลยุทธ์ก่อนตัว Set Index เนี่ยถ้าเห็นมันเกิน1615ให้เผื่อมาขายที่1620นะครับแค่นั้นเองทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วมีเกณฑ์ยังไงว่า Set Index เนี่ยจบแล้วไม่ถึง1620เป็นไปได้ไหมคำตอบในสายตาผมเนี่ยก็คือคุมเครือแต่ให้เผื่อไว้ว่าตัวเลขแรกไกลหน่อย1601ถึง1600เพราะนั้นตัวเลขมันจะง่ายตรงที่ว่าเนื่องจากมันจะโดดจาก1600นะแล้วโลล่าสุดก็1601นะครับงั้นเราก็เลยง่ายๆว่าถ้าหลุด1600ก็คือให้คิดว่าเซตเนี่ยเป็นขาลงรอบใหม่แล้วนะครับหลุด1600ตัวเลขตรงๆเหมือนกันนะครับให้คิดว่าเป็นขาลงรอบใหม่แล้วเด้งก็ขายไม่เด้งก็ขายนะครับแต่นี้บางคนบอกว่าโอ้ยตั้ง9จุดเนี่ยทำยังไงดีการที่จะไปบอกว่าตัวเลขหลุดที่1607นะครับหรือว่า1605เนี่ยแล้วบอกว่าเป็นจบแล้วเนี่ยไม่กล้าบอกเพราะมันใกล้ไปนะครับแต่ว่าถ้าจะเสี่ยงก็คือบอกว่าหลุด1600ก็คือหลุดแล้วหลุดเลยนะหรือว่าเด้งขึ้นมาไม่มีนิวไฮแล้วตรงเนี้ยเอาไว้เพื่อบอกว่าเปลี่ยนเป็นเซลล์สเต็งนะในขณะที่ภาคเช้าอาจจะลุ้นว่าenergy หรือว่าแบงค์มีการดีดกลับหรือเปล่าเสร็จแล้วดีดไป1620ให้ขายก็ให้ขายอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าการขายที่1620รอบนี้เนี่ยเราเน้นตัวที่ขาดทุนไม่เกิน 2-3 ช่องตัวกำไรตัวขึ้นเวอร์ๆแต่ว่าไอ้ตัวที่ขาดทุนมานานๆเนี่ยเราจะเผื่อฟุกว่าเฮ้ย energy วิ่งได้ดีกว่าที่คิดไหมแล้วมันจะแถมให้หุ้นที่เราติดอยู่อ่ะพอขึ้นมาแกะได้1625 30 35อย่างนี้ได้ไหมอีกนิดเดียวนะครับ
อันนั้นคือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้บ้างแต่ว่ามันเป็นป๊อปประมาณ30%ในสายตาผมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยน่าเทรดอยู่ดีเทรดยากนะครับค่นะะซึ่งค่ผะมว่าไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะฝรั่งก็มีขายตอนขึ้นแล้วก็นักลงทุนก็อาจจะแบบเอ๊ะเวทแอนด์ซีกันไปหมดเลยไม่วอลุ่มไม่เข้ามาเลยหายไปครับมีอะไรให้ผมเพิ่มก่อนไหมครับ